กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเมนูที่อาจารย์นิ่งสั่งจะทำให้พี่อู๊ดรับประทานนั่นก็คือแกงคั่วลูกชิ้นกุ้งสอดไส้ไข่เค็มแต่ก่อนที่จะลงมือรับประทานแกงนะต้องหุงข้าวก่อนคุณผู้ชมช่วยกันอุดหนุนหน่อยช่วยเหลือเกษตรกรไทยไปที่ธนาคารธ.ก.ส.ทั่วประเทศแล้วซื้อข้าวเอไรซ์นะคุณผู้ชมห้างสรรพสินค้าดังๆเดี๋ยวนี้ก็มีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วข้าวหอมมะลิ 100% จริงๆแล้วหอมมะลิ 100% นี่หากินยากใช่แต่ที่ธ.ก.ส.มีจำหน่ายแล้วก็ต้องจำตรา A-Rise ไว้มันจุอยู่ในถุงอย่างนี้คุณผู้ชมหยิบออกมานี่ยังสุญญากาศอีกนี่เห็นไหมดังปึ้งปึ้งถึงเวลาเสร็จก็ตัดพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอานี่ไปหุงไม่ใช่เอานี่มาหุงเห็นไหมปุ๊บโอ้โหผมขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมฮะยังไม่สุกชิมได้ครับจริงเหรออุ้ยดังกรุบกรุบเลยเห็นไหมกรอบที่จัดเลยกรอบใช่ไหมนี่ถ้าไปทำข้าวคั่วคงจะหอมข้าวเนี่ยเป็นหุงขึ้นหม้อสีขาวสวยเวลาหุงนะคุณผู้ชมสัดส่วนทำง่ายมากจำไว้ข้าวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งเท่าครึ่งข้าว100น้ำ150ถ้าอยากให้นุ่มกว่านี้ข้าว100น้ำ180ข้าวแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งที่รับประทานทันทีเพราะหุงปุ๊บมันนุ่มขึ้นหม้อเหลืออย่าทิ้งเก็บเข้าตู้เย็นไปทำข้าวผัดเอาละหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำแกงกันนะครับพี่ว่าช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยได้ครับอาจารย์ทำมาเลยครับไม่ต้องปั้นลูกชิ้นกุ้งค่ะนี่เนื้อกุ้งบดนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งย่าไม่ใส่เดี๋ยวใจเย็นสิลูกชิ้นกุ้งจะให้ลูกชิ้นเกาะกันดีคุณผู้ชมใส่แป้งนิดนึงวันนี้แนะนำคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกีใส่ลงไปนิดนึงไม่มีใครเชื่อก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้ลูกชิ้นกุ้งเราเกาะกันมันเกาะตัวกันโอ้อันนี้ผมว่าเป็นทริคเลยนะใช่บอกเลยเนี่ยดูรายการเนี่ยทริคทำอาหารเนี่ยเพียบใส่ลงไปหน่อยนึงใช่ไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยบีบีแค่กุ้งสับละเอียดหรือบดกับแป้งประกอบอาหารโกกีถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องบี้เครื่องบดนี่ถ้าเป็นบ้านเราทำให้ญาติญาติลูกหลานที่เราเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้ไม่ได้สับสับสับอันนี้สกปรกแล้วใช้สับพี่อู๊ดลองปั้นซิปั้นเลยจะมีฮะลองดูเอามือจุ่มน้ำแล้วก็หยิบมาลูกหนึ่งหยิบแล้วก็แผ่เอาไข่เค็มซุกเข้าไปแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆในระหว่างที่พี่อู๋ทำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะผัดน้ำพริกแกงนะวันนี้ถ้าเราสองคนอยู่ร้านเดียวกันช่วยกันสักคนเต็มร้านนะสองผัวเมียทำมาหากินเจริญอีกไม่นานคุณผู้ชมอาจจะเห็นก็ได้นะร้านอู๋กับน้องยิ่งยิ่งยงไม่ยิ่งยงทำไมเรายิ่งสักไส้กับยิ่งไปยิ่งยงไปเห็นชอบสีม่วงเหมือนกันไม่ค่ะเสร็จแล้วก็ขอใส่น้ำมันนะคุณผู้ชมเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปก่อนนิดนึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงแน่นอนที่สุดต้องซองนี้เลยน้ำพริกแกงเผ็ดโลโบนะคุณผู้ชมใส่น้ำพริกแกงลงไปอันนี้เราต้องกี่เม็ดรู้ไหมใส่ไปเถอะทำให้มันหมดจะได้กินเยอะเพราะว่าพี่อู๊ดไม่ได้มาคนเดียวนี่พาเพื่อนมาตัวอู๊ดรถบรรทุกอะไรก็ไม่รู้ฉันเชิญศิลปินฉันเชิญเข้ามาคนเดียวพี่อู๊ดมาสัก20คนอันนี้ไม่รวมที่มันข้าวเปลือกน้ำจริงเลยมาไม่รู้เยอะแยะทำไมแหมฮะอาจารย์นานๆมาทีแล้วที่นี่เขาเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารด้วยต้องมาแล้วถล่มเลยเนี่ยกินเลยนานๆเดี๋ยวเราจะต้องผัดตรงนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมคนทำสวยขนาดนี้น่ากินตั้งแต่กระทะยันคนเลยทีเดียวใช่ถูกต้องหลังผมก็ไม่ค่อยเลือกนะฮะอ๋อเหรอครับพอเดี๋ยวนี้กินทุกอย่างเลยครับผมแล้วตั้งแต่รวยนี่กินไม่เลือกนะ เอาแหละน้ำพริกของเราเริ่มหอมแล้วเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็จะเริ่มใส่ขวดนี้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับเสร็จแล้วก็ผัดโอ้ยคุณผู้ชมดูกลิ่นสีสวยแดงมันขึ้นมาสวยเชียวเห็นไหมนี่นะดูกลิ่นของกะทิสิหอมมาเป็นกะทิแท้ๆเลยหอมเลยหอมมากครับหอมจริงๆไหมหอมจริงนี่ผมกินเล่นได้เลยใช่ไหมฮะเนี่ยกินแบบว่าแข็งกินอะไรอย่างเงี้ยดูสีสิดูสีสิเน่เน่เน่เอาละคุณผู้ชมน้ำพริกแกงของเราเริ่มหอมแล้วเห็นไหมเราก็จะใส่กะทิลงไปอีกทีละน้อยทีละน้อยแบบนี้จะได้เคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็แตกมันอันนี้คือถ้าเกิดใครชอบมันมากก็ใส่มากได้ใช่เสร็จแล้วพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะก็เอาลูกชิ้นกุ้งที่พี่อู๊ดปั้นเนี่ยใส่ลงไปพี่อู๊ดจะใส่ลงไปในนี้เลยนะครับนี่หนึ่งลูกตายแล้วดูดีจังเลยอ่ะในแต่ละลูกมีไข่เค็มนะ
ความจริงไม่ต้องใส่ไข่เค็มก็เค็มอยู่แล้วเพราะพี่อู๊ดจะขี้มือปั้นผมใส่ถุงมือครับอ๋ออนามัยใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงเพราะเราไม่ชอบกินแกงหวานมากแล้วก็นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายืนขยำเองเห็นไหมคะมะขามแห้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตัดมา1ซองเปรี้ยวเท่ากันเพราะฉะนั้นไปทำน้ำต้มแซ่บไปทำน้ำอะไรก็ตาม1ซองต่อ1หม้อมะขามเนี่ยมันดูรู้เลยว่าเนี่ยเป็นมะขามดีหรือไม่ดีจากในพิจารณามะขามอ่อนหรือมะขามแก่มะขามเก่ามะขามใหม่ดูยังไงฮะเดี๋ยวดูสีนะถ้าสีมะขามใหม่จะออกมาเป็นสีเนี่ยน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ขอโทษนะยังไงความเปรี้ยวนี่แบบปริสของมะขาม 100% ปริสเลยนะฮะลองชิมเราจะอึ้งหอมจริงๆแล้วมะขาม 100% หอมจริงๆเปรี้ยวจริงๆแล้วเหมือนกับมะขามที่มันสุกแบบพอดีมาแล้วอะใบมะกรูดเพราะว่าผมจะต้องใช้กับน้ำจิ้มแจ่วอ๋อใช่ต้องใช้เยอะใบมะกรูดแล้วมะขามเปียกผมเนี่ยมันทำให้มันข้นขึ้นโอ้โหน่ากินอะนี่เห็นไหมสีเสือนี่ดูนุ่มนวลนุ่มละมุนอาพี่อู๊ดโรยใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าหน่อยสิโรยเลยระวังตรงนี้ร้อนนะวางไว้ก่อนโอ้ยน่ากินนะเดี๋ยวตักข้าวเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเมนูแกงคั่วลูกชิ้นกุ้งสอดไส้ไข่เค็มครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับพี่อู๊ดก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมชิมค่ะลงมือได้เลยค่ะผมชิมได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับร้อนจังเลยนะวันนี้อากาศอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยจากที่ได้ช่วยอาจารย์ทำนะแล้วก็เห็นกรรมวิธีโอ้ยอะไรอะอะไรอะไรน้ำอะไรอะโอ้โหน้ำดื่มอาราวครับอาจารย์ครับทำไมมันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลงคออย่างนั้นล่ะมันคืออะไรอะมันเป็นน้ำด่างครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ๋อเหรอเหมาะสำหรับคนที่อาหารไม่ค่อยย่อยมีปัญหาอะไรอีกเท่แหมเท่เท่ช่างกล้าเทมันนี่ให้หมดเทมันนี่ให้หมดคุณผู้ชมแกงคั่วลูกชิ้นเป็นไงบ้างลูกชิ้นสุกมาสุกอุ๊ยตายคุณผู้ชมไข่แดงอยู่ข้างในดูสิสวยมากเลยนี่พี่อุ๊ดดูนี่โอ้โหสวยครับนึกว่าไข่นกกระทานี่คุณผู้ชมน่าทานมากนี่ผมปั้นเองกับมือเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะแล้วก็อย่าใช้น้ำพริกแกงเผ็ดโรโบ้นี่แหละ1ซองในหม้อเบลเลอร์มันไม่เผ็ดมากเด็กทานได้คุณผู้ชมข้าวนุ่มมากนุ่มมากครับข้าวตกกระต๋อเป็นคนไทยต้องสนับสนุนกันใช่ตกกระสอข้าวตกกระต๋อน้ำพริกแกงโรโบ้แล้วก็น้ำมะขามเปียกเนเจอร์เทสผัดด้วยน้ำมันมะกอกใส่กะทิอัมพวาก็ติดกรอบกินน้ำดื่มอันลาวพี่อู๊ดพี่อู๊ดมีกี่สาขาแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยเขาจะได้ตามไปเจอพี่อู๊ดฝากร้านด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด46สาขาอันนี้คือร้านชาบูอุ๊ดไปต่อทั่วประเทศเลยจ้าครับแล้วก็ชาบูอุ๊ดไปต่อเอ็กซ์เพรสตอนนี้กำลังเริ่มสร้างนะครับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมลงทุนด้วยอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสนับสนุนผลงานพี่อู๊ดมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็สนับสนุนธุรกิจพี่อู๊ดด้วยวันนี้ขอบคุณพี่อู๊ดมาขอบคุณนะครับและอย่าลืมนะคุณผู้ชม Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอยากได้กระทะรีบเข้าไปดูนะคุณผู้ชมอย่างทันนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32เป็นประจำนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และพี่อู๊ดลาคุณผู้ชมนะลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับกินต่อกินต่อครับผมOh!